ให้กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้ามโฆษณา30สิวิเขานะจบจอบผอรครับในยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่เจสิบสี่ทงเต้นลำท่านนายพลครับท่านนายพลหลีได้ถูกเชิญขึ้นรถไปแล้วครับโอเคพวกแกจะไปทำอะไรก็ไปทำา้ะขอรับท่านท่านนายพลคะเพิ่มไวซะหน่อยมิคะท่านนายพลคาไหนไหนที่นี่ก็เป็นฟอร์เต้นลำละเราไปเต้นกันสักรอบดีมิคะ ว่าไงคะไปจ้จะนอกกับพวกเราเถอะนะ,ะชิงโจศร้ากูฉันไม่มีเวลามาเสียเวลากับพวกเธอหรอกนะหลีกไปซะหยิ่งชัดเลยเผ้าในซีรอนรัตจริงๆฉันเพิ่งเตือนกับเธอว่าอย่าไปยุ่งกับพวกผู้ชายแค่พิปตาเดียวเธอก็อยู่กับไอ้หน้าละอ่อนนั่นซะละ ฉันยังคงสังสอนเธอไม่พอสินะชิงโจเธอเตลำเป็นไหมอะก็เป็นนิดหน่อยนะคะอืมให้เกียรติไปเติรลแกับพี่นะได้ค่ะอะไอ้โรคจิตกกอยู่ที่นี่ได้หรอชิงโจเธอจะเติรลแลอหุชาตรคนนี้เหรอแย่แล้วนี่คุณเป็นใครทำไมถึงหยาบช้าก,กับเธอขนาดนี้ แล้วแกคิดว่าแกเป็นใครล่ะพอบอรครับนยายญิงนีอีกแล้วครับตอนที่เจ็สิบห้าคุณทำตัวไม่มีเหตุผลเลยนะ,ะไม่มีใครกล้าลองใช้เหตุผลกับคนอย่างฉันอยู่แล้วพี่ชายคุณต่อยคนอื่นโดยไร้เหตุผลแบบนี้ได้ยังไงอะแล้วถ้าฉันจะต่อยมันเธอจะทำาพี่ชายอ๊ะชิงโต ตอนนี้ฉันโมโหม,มากนะเธอไม่ควรไปเต้นกับมันได้ซ้ำนายต้องการอะไรกันนะอีกไม่นานเดี๋ยวเธอก็รู้เองอรากตัวผู้ชายคนนี้ไปที่หุกทหารซะครับนี่นายบ้าไปแล้วเหรอเขาเป็นพี่ชายฉันนะจริงเหรอเธอก็หกมันต้องเป็นคนลกของเธอแน่นนฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าทำเธอก็ยังจะ ปล่อยฉันนะนี่นะนายมันตัวประหลาดฉันอฉันอโอ้ยฉันนี่มันสะเพาจริงๆฉันไปตบหน้าเขาแล้วคืนนี้เขาต้องเอาฉันหนักแน่เลยตอนนี้ต้องรีบหาทางหนีก่อนเอ่ออ นี่เธอกำลังจะหนีหลังจากที่ตบหน้าฉันไปงนีหรอพอวะครับนายญิงหนีแล้วครับตอนที่เจ็ดสิบหปล่อยฉันลงนีกบ้ารถขับอยู่นายต้องการอะไรอ่ะเธอตบฉันเพราะผู้ชายคนนั้นคนเดียวฉันควรจะลงโทษเธอยังไงดีล่ะเ,เขาเป็นพี่ชายฉันะนะนายทำเขาเจ็บตัวแถมยังโยนเขาเข้าคุกอีก แล้วอย่างนี้นายไม่สมควรโดนตบหรือไ,ไงเออฉันว่าฉันยังสั่งสอนเธอไม่พอสินะจะทำยังไงดีล่ะเขาดูโกรธมากเลยอะผู้หญิงของฉันอารมณ์ฉุนเฉียวดีเหมือนมาพยศเลยฮะฉันตบเขาไปเขาดันรู้สึกตื่นเต้นเหรอเนี่ย เขาต้องบ้าไปแล้วแน่เลยอ่ะฉันชอบนะไม่น่าเบื่อดีเวลล่ะเขาจะลงมือทำกับฉันจริงๆแล้วเหรอกลับบ้านไม่กลับไปบ้านฉันสิฉันไม่ยอมโดนตบฟรีๆหรอกนะผัดเจ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันกลับไปบ้านเขาไม่ได้ต้องหาทางหนี ฉันจำได้ว่าจะมีทางเลี้ยวอยู่ข้างหน้าไม่ไกลจากตรงนี้รอรถเธอรอลงแล้วฉันจะตอนนี้แหละ,ะเธอคิดจะทำอะไรเนี่ยที่รักนี่เธอคิดจะหนีเหรอไม่ฉันเปล่านะ,ะ,ะจริงเหรอถ้าเธอโกอหกฉันฉันจะเพิ่มบทลงโทษให้เธอสองเท่าเลยนะ อย่ามาแตะต้องฉันนะไอ้โรคจิตเธอกดฉันเหรอที่รักเธอพยายามจะหนีฉันเป็นครั้งที่สองแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สามไม่อย่างนั้นบังเอมีคนรับส่งหารนี่เหรอมอบลงพอบอครับนายหญิงนีอีกแล้วครับตอนที่เจ็เจอย่าหยุดขับรถต่อไปครับ ไม่ต้องกลัวนะชิงโจพอจะต้องปลอดภัยถึงขนาดรอบสังหารในเมืองเวเฉิงน,นักฆ่าต้องถูกใครสักคนที่มีอำนาจใหญ่ส่งมันแน่ระวังตัวด้วยตอนหลบกระสุนนะ่ะทำไมพวกเราถึงโดนซุ่มโจมตีในเมืองเวเฉิงได้ละ่ะ มันเป็นอาาเขตปกครองของสื่อเชียวนะเออป่องปองตำรวจได้รับแจ้งเรื่องแล้วขอแค่เราอดทนอีกหน่อยพวกเราก็น่าจะรอดแล้วล่ะพอบอรครับนยายหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่จ8ดสปคชิงโจ้ หยุดรถเวล่ะมีแต่พวกนักฆ่าซุ่มดักโจมตีอยู่เต็มไปหมดแม่งเลยฉันยิงไอ้พวกนักฆ่าจากมุมนี้ไม่ได้แน่นชิงโจกำลังตกอยู่ในอันตรายฮึไม่ฉันจะตายตอนนี้ไม่ได้ชิงโจขยับตัวบ้างสินี่นะ จร z เจร zo อะเธอฆ่าเขาเองเลยเหรอพระเจ้าผู้หญิงคนนี้นี่มันสุดยอดจริงๆพอบอกครับในหญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่เจ็ดสิบเก้าออตำรวจมาแล้วพวกเราไม่เถะน,นี่ฉันฆ่าคนไปแล้วเหรอไม่เป็นไรนะทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่เธอฆ่าคนตายเธอคงจะหวาดกลัวไม่น้อยฉันจะพาเธอไปจากที่นี่เองเ,ออเดี๋ยวก่อนคุณท่านในพนทางเราขอความช่วยเหลือจากท่านหลีกไปซะเออท่านในพลครับฟังผมอธิบายก่อนตอนนี้พวกนักฆ่ามันยิงพวกคนในเมืองได้อย่างจงแจ้งแล้วเหรอพวกคนมันทำอะไรกันอยเออ อนาเขตบ้านท่านนายพลไม่ต้องกลัวนะตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วกินข้าวต้มซะนี่เธอกลัวเหรอไม่เป็นไรนะไม่น่ากลัวหรอกแต่แต่ฉันฆ่าคนไปแล้วฉันไม่เคยเห็นคนตายมาก่อนไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องเธอเอง สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเดี๋ยวเธอก็ชินไปเองพอครับในอย่างนี้อีกแล้วครับตอนที่80ไม่ฉันไม่แต่งงานกับนายหรอกไอบ้บ้าฉันแค่อยากแต่งงานกับผู้ชายที่มั่นคงพึ่งพาได้ให้ชีวิตฉันปลอดภัยและมีความสามารถดูแลป้าหลี่จนกว่าป้าฉันจะจากไปฉันอยากหนีไปให้ไกลจากนาย มันสายไปแล้วลละชิงโจเธอหนีไปไหนไม่ได้หรอกชะตาก็กำหนดไว้แล้วว่าให้เธอเป็นผู้หญิงของฉันนะหยุดคิดถึงชายอื่นได้แล้วนายถ้านายบังคับฉันมากเกินไปฉันจะหาทางแต่งงานกับน้องชายของนายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าเธอแต่งงานกับมันฉันจะฆ่ามัน เราแย่งเธอคืนมาเธอเป็นของฉันแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นเข้าใจชัดเจนแล้วนะเอาละคราวนี้เราก็เลิกร้องไห้กันเถอะนะแล้วมากินข้าวต้มกันก่อนนะเดี๋ยวจะเย็นชืดฉันเกลียดนายนายมันไอปีศาจไอประหลาดไอโลกจิตโอเคโอเคฉันมันบ้าพอใจอได้ยังเด็กดีกินข้าวต้มนะครับฉันทำเองเลยนะ กินให้หมดนะเธออ้ามเยี่ยมอ่พักควอนนะฉันมีเรื่องจะให้แกทำปล่อยตัวผู้ชายที่จับมาเมื่อเช้านี้แล้วบอกมันว่าน้องสาวมันอยู่ที่คฤหาน์ตะกูลสือแล้วโทรไปแจ้งตระกูลกู้ด้วย บอกพวกเขาว่าคืนนี้ชิงโจจะพักอยู่ที่บ้านตระกูลสือตอนนี้เธอหรับเหมือนลูกแก่ตัวน้อยเลยฮะ,ะชิงโจของฉันเจ็บตัวมากโชคดีที่บาดแผลไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่ น่าจะไม่มีบาดแผลบนตัวเธอหรอกพอบอรครับในอย่งนี้อีกแล้วครับตอนที่แปิผิวเธอขาวบริสุทธิ์มากผิวพันอ่อนนุ่มเหมือนเต้าหู้แต่ตอนนี้เธอยังเด็กเกินไปฝันดีนะชิงโจตื่นแล้วเหรอเมืก่กี้เสียงของชิงไฟนี่ ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอรุณสวัสดิ์ชิงโจเธอไม่ต้องปิดบังหรอกฉันเห็นในสิ่งที่จาเป็นต้องเห็นแล้วแล้วก็สัมผัสมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานคุณทำอะไรกับฉันนะแล้วคิดว่าฉันทำอะไรกับเธอล่ะไอ้ชั่วรอเล่นนะ่ะฉันแค่ทายายให้เธอเองที่รัก ถ้าฉันคิดจะทำอะไรกับเธอจริงฉันอยากทำตอวไห้เธอมีสติมากกว่าทำตอนเธอหลับมันจะไปสนุกอะไรล่ะไอ้แล้วมาทำให้ฉันตกใจแบบนี้ได้ยังไงอะเธอเป็นผู้หญิงของฉันไอเรื่องแบบนี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วอยู่ดีไอ้ลาหมกไอ้หน้าไม่อไอ้ไอโรคจิตไปให้พ้นเลยนะเอาละเอาละฉันไม่รอเธอเล่นละ่ะ ฉันต้องไปก่อนละ่ะอย่าลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่วางอยู่บนเตียงด้วยละ่ะชุดของเธอมันยับเยินเกินเยียวยาแล้วคืนใส่กลับไปคงหาเรื่องอธิบายได้ลาบากฉันสั่งให้คนโทรไปแจ้งที่บ้านเธอเมื่อคืนว่าเธออยู่ที่รัเรหัสของฉันรวมถึงพี่ชายของเธอแล้วด้วยฉันบอกเขาไปเหมือนกันว่าเธออยู่ที่นี่กลับไปแล้วอย่าทำให้ความรับมันรั่วไหละ่ะ ดูเหมือนว่าบาดแผลของฉันจะดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่เขาทำแผลให้ไม่มีร่องรอยแปลกๆอะไรงั้นที่เขาพูดก็จริงสินะจะว่าไปชุดที่นายโลคจิตเลือกให้ก็สวยดีฮะพอบอรครับในยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่82ออนาเขตนายพลป้าจู อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณชิงโจอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณชิงโจเรียกป้าว่าป้าจูเถอะนะคะอาหารเช้าเตรียมพร้อมแล้วนะคะท่านนายพลบอกให้ฉันไปส่งคุณกลับบ้านหลังจากทานข้าวเสร็จค่ะขอบคุณนะคะด้วยความยินดีค่ะคุณชิงโจเชิญรับประทานอาหารได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าไปจัดการเรื่องรถให้โอเคค่ะขอบคุณนะคะ ผู้หญิงคนนี้ทั้งดูดีมีมารยาทช่างเหมาะสมกับท่านในพลจริงๆหลังจากที่ผ่านมาหลายปีท่านในพลก็ลงหลักปักฐานได้แล้วสินะภัยสือตอนที่ไม่เป็นไอโรคจิตก็ดูรอบคข้อดีนะเนี่ยห้องรับแขกของตระกูลกู้ชินเจิงเจิงเซียงกู้เจ้ากู้ไอเด็กแสบชิงเจ้านั้นยังไม่กลับมาอีก น,นั่นมันเสื้อคุมสไตล์อังกฤษตัวใหม่ล่าสุดไม่ใช่เหรอเงินในบัญชีนังนั่นน่ะมีแค่ห้าร้อยเองทำไมถึงมีปัญญาหามาใช้ได้นะเมื่อวานเธอไปไหนมาอยู่ข้างน,นอกทั้งวันทั้งคืนแถมเปลี่ยนชุดใหม่มาด้วยะชีโจอ,อยู่กันในพลทั้งคืนหรือว่าพวกเขาจะอะไรกันฉันแค่ ไปพักบ้านสกุลสืมาจเป็นต้องรายงานพี่ด้วยหรอคะกล้าได้ยังไงพูดกับพี่สาวเพล่งั้นคุณนายคะควรใช้เวลาตัดสินใจว่าจะให้น้องสาวคนไหนไปเรียนดีกว่านะคะหุบปากเพราะแกนั่นแหละทำให้น้องสาวฉันคนใดคนหนึ่งไม่ได้ไปเรียนอ่ะพี่ครับใจเย็นสิรู้ไหมคะว่าคนที่ขอร้องให้คุณหญิงสืด่ะ ไปขอร้องเรื่องการเข้าเรียนอะคือฉันนะคะพี่ควรที่จะขอบคุณฉันที่ทำให้หนึ่งในพวกน้องๆได้ไปเรียนตึงหากเลยคะแกะ่เท่าที่นะคะคุณนายฉันตื่นเช้าไปหน่อยนะคะเลยรู้สึกเ,เพียๆขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะบายแหมพระเอกก็ทำตัวดีเขาเป็นเหมือนกันนะเนี่ย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุ๊บ